กลับมาช่วงนี้นะคะเกาะติดสถานการณ์ราคาทองคำค่ะเช่นเคยนะคะเราไปคุยกับคุณณัฐธีจุฑาวรากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Classical Futures ค่ะตอนนี้อยู่กับเราในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณณัฐคะสวัสดีค่ะคุณณัฐสวัสดีค่ะค่ะคุณณัฐคะดูเหมือนราคาทองคำจะไต่ขึ้นมาทะลุ 1,300 เหรียญได้แล้วล่าสุดนี้อยู่ประมาณ 1,315 เหรียญค่ะตัวนี้เขารับข่าวอะไรหรือเปล่าหรือเป็นแค่ Technical Rebound คะค่ะสำหรับราคาทองคำในคืนนี้นะก็ถือว่าค่อนข้างผันผวนทีเดียวนะคะก็หลังจากตัวเลขของทางสหรัฐอเมริกามีการประกาศนะช่วงประมาณทุ่มครึ่งบ้านใกล้ทุ่ม15บ้านเรานะก็มียอดการจ้างงานภาคการเกษตรนะคะโดย ADP นะก็ประกาศออกมาจะเห็นได้ว่าออกมาที่ 166,000 ตำแหน่งนะคะก็ถือว่าต่ำกว่าที่คาดที่ระดับ 177,000 ตำแหน่งนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ตัวเลขต่ำกว่าที่คาดปกติแล้วก็จะสนับสนุนแล้วก็ทำให้ราคาทองคำปรับตัวบวกขึ้นนะแต่ว่าโดยปกติแล้วการต่ำกว่าที่คาดแค่ระดับตรงนี้นะก็อาจจะไม่ได้มีในยะขนาดที่จะทำให้ราคาทองคำดิ่งตกมาแรงขนาดนี้นะก็ต้องบอกว่าราคาทองคำในช่วงนี้ถือว่าปรับตัวค่อนข้างผันผวนนะคะจากที่เมื่อวานก็ถือว่ามีการปรับตัวลงไปค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็พอหลุดระดับ 1,300 เหรียญก็เลยทำให้ราคาทองคำก็ลงไปทำจุดต่ำสุด 1,382 เหรียญดอลลาร์ในเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าเมื่อเช้านี้ก็ลงไปทำจุดต่ำสุด 1,277 เหรียญนะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่ามีการรีบาวขึ้นมาทะลุระดับ 1,300 เหรียญได้นะแล้วก็มาทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,325 เหรียญนะก็ถือว่ามีตัวเลขออกมาทำให้ราคาทองคำดีขึ้นนะคะแล้วก็ประกอบกับการที่ส่งสัญญาณโอเวอร์โซลด้วยนะคะก็ทำให้ราคาทองคำรีบาวทางเทคนิคด้วยก็ทั้งสองตัวนะคะก็ทำให้ราคาทองคำถือว่ามีการดีดตัวขึ้นมาแรงนะแต่ว่าก็ต้องดูว่าถ้าเกิดราคาทองคำยังไม่สามารถทะลุระดับ 1,325 เหรียญไปได้นะคะก็ถือว่าน่าจะยังคงไซด์เวย์แล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อนะคะแต่ว่าทีนี้ทำงานสำหรับค่ำคืนนี้นะคะตัวแนวรับของราคาทองคำนะคะก็จะอยู่ที่ระดับ 1,300 เหรียญแล้วก็ 1,290 เหรียญยูเอสดอลลาร์นะส่วนแนวต้านก็จะอยู่ที่ระดับ 1,325 เหรียญที่ขึ้นมาทำไฮไว้นะคะแล้วก็สำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็หลังจากที่มีตัวเลขประกาศไปแล้วนะก็ยังต้องติดตามช่วงค่ำคืนนะคะก็จะมีนายเบนเมเก้ออกมาปราศรัยด้วยนะคะก็อาจจะทำให้ราคาทองคำผันผวนได้อีกนะแล้วก็จริงๆแล้วในช่วงนี้นะคะจากที่ยังไม่มีความชัดเจนของทางสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ราคาทองคำก็น่าจะยังคงมีความผันผวนต่อเนื่องจากข่าวการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณของทางสหรัฐนะคะถ้าเกิดว่าสหรัฐยังไม่สามารถอนุมัติตรงนี้ผ่านนะคะแล้วก็ถือว่ายังมีการปิดหน่วยงานภาครัฐต่างๆของทางสหรัฐอยู่นะตรงนี้ก็ยังถือว่าก็ต้องติดตามข่าวสารอีกต่อเนื่องและประกอบกับจริงๆแล้วสำหรับเดือนนี้นะก็ถือว่ามีหลากหลายปัจจัยที่ต้องติดตามนะคะแล้วก็น่าจะส่งผลกระทบทำให้ราคาทองคำคาดว่าน่าจะมีความผันผวนตลอดทั้งเดือนนะแล้วก็อย่างช่วงกลางเดือนก็จะต้องติดตามต่อเรื่องเพดานหนี้สหรัฐนะคะก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นนึงที่สำคัญนะคะแล้วก็น่าจะทำให้ราคาทองคำผันผวนได้แล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนที่จะมีการประชุม FOMC ต่ออีกนะคะสำหรับประเด็นทางด้าน QE ก็เป็นอีกประเด็นที่ต้องติดตามต่อในตอนสิ้นเดือนนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับตอนนี้นะคะก็แนะนำนักลงทุนว่าในช่วงนี้อาจจะต้องลงทุนด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็การเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงนี้อาจจะค่อนข้างผันผวนเพราะฉะนั้นก็อาจจะให้นักลงทุนอาจจะลงทุนในระยะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็คำแนะนำในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าราคาทองคำยังไม่สามารถทะลุบริเวณ 1,325 เหรียญหรือว่า 1,347 เหรียญไม่ได้นะคะก็อาจจะเน้นช็อตโพซิชันเป็นหลักนะคะเพราะว่าโอกาสที่จะมีการปรับตัวลงต่อก็ยังมีนะเพราะฉะนั้นกรอบการเคลื่อนไหวของสัปดาห์นี้นะคะมองที่ระดับ 1,260 เหรียญจนถึง 1,340 เหรียญเลยซอลล่านะคะโดยที่แนวต้านด้านบนยังอยู่ที่ระดับ 1,325 เหรียญแล้วก็ 1,340 เหรียญนะส่วนแนวรับก็จะอยู่ที่ระดับ 1,270 เหรียญแล้วก็ 1,260 เหรียญเวสซอลล่าค่ะค่ะถ้าเกิดว่าเราดูจากปัจจัยเฉพาะแค่ปัจจัยระยะเดือนนะคะก็คือเดือนตุลาคมนี้ยังมีอีกหลายเรื่องทีเดียวที่ต้องติดตามทั้งเพดานหนี้วันที่17ด้วยแล้วก็เรื่องของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐเกี่ยวกับ QE ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองยาวไปในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะคะคุณนัทประเมินว่าการเคลื่อนไหวของกรอบราคาทองคำเนี่ยนะคะน่าจะด้านบนนี้เราน่าจะได้เห็นสักประมาณเท่าไหร่ได้บ้างคะสำหรับช่วงปลายปีที่เหลือเนี่ยค่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดราคาทองคำยังไม่หลุดบริเวณ 1,260 เหรียญดอลลาร์ลงไปนะคะก็ยังมองกรอบด้านบนประมาณแนว 1,400 เหรียญ
หรือว่าบางทีก็ 1,450 เหรียญแต่น่าจะยังไม่ถึงนะเพราะว่าราคาทองถือว่ามีการปรับตัวลงมาแรงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลุด 1,260 เหรียญลงไปนะโอกาสที่จะมีการแกว่งตัวลงไปแรงอีกรอบนึงก็ยังมีค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะอาจจะไปทดสอบโลเดิมได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้อาจจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนิดนึงสำหรับเดือนนี้นะคะแล้วก็ประเมินกันอีกทีนึงสำหรับราคาทองคำในช่วงที่เหลือของปีค่ะค่ะสำหรับนักลงทุนที่อยากจะเข้ามาลงทุนระยะกลางจนถึงระยะยาวช่วงนี้พอจะเข้ามาเก็บได้บ้างแล้วหรือยังคะค่ะสำหรับนักลงทุนระยะกลางระยะยาวนะยังแนะนำว่าอาจจะชะลอการลงทุนก่อนนะคะแล้วก็อาจจะติดตามข่าวสารที่ดีก่อนเพราะว่าช่วงนี้ราคาทองคำค่อนข้างมีความผันผวนค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ถือว่าการที่ราคาทองคำอย่างเมื่อวานนี้มีการหลุดระดับ 1,300 เหรียญลงมานะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณลบนะคะถ้าเกิดราคาทองคำยังไม่สามารถทะลุ 1,340 ขึ้นไปได้นะยังมองว่าโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อยังมีอยู่เพราะฉะนั้นก็อาจจะชะลอการลงทุนดูก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าราคาทองคำถ้าเริ่มมีการขยับปรับตัวขึ้นมาเป็นทิศทางเริ่มจะเป็นขาขึ้นแล้วนะคะค่อยกลับมาซื้ออีกทีดีกว่าค่ะได้ค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณแอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะ